อันนี้จะเอาสัก2ฟองก็พอเนี่ยค่ะทุกคนเสร็จแล้วน่าทานมากดูสินี่ทุกคนว้าวเริ่มเหลืองแล้วเหลืองแล้วค่ะอู้ค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่นครนายกกันอยู่นะคะเป็นวันที่2วันที่2เนาะเดี๋ยวเราจะนอนที่นี่อีกคืนนึงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปแคมป์อีกที่นึงค่ะซึ่งเราไม่ได้วางแผนนะคะแคมป์นี้เดี๋ยวไปเรื่อยๆค่ะว้าวรถเยอะมากเยอะมากทุกคนเดี๋ยวจะเข้าไปดูท่าน้ำขุนด่านด่านกลางเต็นท์ท่าน้ำขุนด่านนะคะของคุณเล็กสวนคุณเล็กอยู่เส้นเดียวกับแก่งสามชั้นนะคะทุกคนขับตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะนี่ต้นซุมรีสอร์ทสวนคุณเล็กถึงแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เลี้ยวซ้ายก็ไปเลี้ยวอะไรอ่ะบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ไงอ๋อเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเอออันนี้เลี้ยวขวาก่อนเนี่ยค่ะถึงแล้วค่ะยินดีต้อนรับสู่ท่าน้ำขุนด่านไปกันค่ะนี่เขาแคมป์ออกมาแล้วเนาะติดต่อกลางเต็นท์ค่ะอ๋อกลางเต็นท์ติดต่อพี่น้องคนนั้นแล้วอ๋อค่ะพี่เสือถึงมือซ้ายมือนะครับพี่มีมอครับค่ะโอเคครับค่ะเข้ามาก็จะมีจุดชำระเงินจะมีคนต้อนรับแบบนี้นะคะครับ3คนเด็ก1เด็ก10ขวบอ๋อเด็กไม่ถึง10ขวบแล้วไม่คิดอ่ะค่ะก็เด็กผู้ใหญ่2นะค่ะผู้ใหญ่2คน400บาทแล้วเข้าไปในลานอยู่ตรงนู้นเหรอคะด้านในครับโอเควันนี้คนเยอะมากเลยเนาะนี่ลูกค้าชาวเย็นกลับอ๋อเยอะอย่างนี้ทุกเสาร์อาทิตย์ไหมเช้าเย็นกลับช่วงนี้ธรรมดาจะโอเคว่ะรบกวนลูกค้านี่บัตรไว้หน้าเต็นท์นี่นะตอนเย็นคนเข้าไปตรวจแคปซูลนี่ไว้เป็นใบเข้าออกทุกครั้งนะครับเที่ยวไปทุกครั้งเนาะรอตั้งก่อนได้ครับสามแยกข้างหน้าที่มีคนเดินออกมาเลี้ยวขวาแล้ววนไปเรื่อยๆเจอสามแยกอีกเลี้ยวขวาเป็นลานที่หนึ่งเลี้ยวซ้ายเป็นลานที่สองติดตามหมดเรื่องเหลือค่ะบายโอ้ดูสิฟินกันเลยค่ะนี่ท่าน้ำท่าน้ำขุนด่านสวนลุงเล็กเป็นไงแน่นๆจุกๆเลยค่ะเราก็จะเจอร้านแรกก่อนเนาะที่มีบ้านพักแล้วไปอีกข้างในก็จะเจอร้านริมน้ำเดี๋ยวเราไปดูร้านริมน้ำกันค่ะ
ค่ะทุกคนวันนี้คนแน่นมากเนาะเจ๊บก็จอดรถแล้วไปหาที่ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูพื้นที่ว่าเราจะกางตรงไหนเนาะโอ้ลานกางเต็นท์เขาติดหน้าน้ำแบบนี้เลยทุกคนนอนเต็นท์ดีป่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศลานกลางเต็นท์โอ้ยดูตรงนู้นนี่ทุกคนอันนั้นมหากรรมเล่นน้ำค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วสุดยอดเลยดูสิคนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอค่ะเยอะมากทุกคนค่ะทุกคนท่าน้ำขุนด่านนะคะมีทั้งหมด2ลานเนาะลานที่2ที่เจ๊จะพามาเนี่ยค่ะต้องขับรถเข้ามานะคะไม่ไกลค่ะกลับขับเข้ามาตามถนนลาดยางที่เราเข้ามาตอนแรกขับมาอีกประมาณสัก500เมตรได้มั้งแล้วก็จะมาเจอสุดเส้นทางก็คือจะเป็นลานแบบนี้ค่ะนี่ดูน้ำสิลานที่2ก็จะเป็นแม่น้ำสายย่อยที่แยกออกมานะคะก็คือเส้นนี้ก็จะไปน้ำแม่น้ำนครนายกเนาะเนี่ยก็คือน้ำจะคลองจะแคบกว่าคลองของลานหนึ่งเนาะบรรยากาศร่มรื่นเป็นไพรเวทใครที่ชอบไพรเวทก็คือให้มากลางลานนี้ได้เลยส่วนลานแรกสัตว์ลานแรกที่ตอนเราเข้ามาก็จะคนเยอะหน่อยแต่วันนี้คอปเตอร์เขาชอบน้ำลึกเขาชอบน้ำเยอะๆเขาอยากอยู่ลานนู้นอยากมีเพื่อนค่ะเจ๊บก็เลยเลือกที่จะกลางลานนู้นนะคะแต่จะมารีวิวให้ดูว่าใครที่อยากกลางร้านนี้ก็สวยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยน้ำแบบแค่หัวเข่าอ่ะเหมาะกับการนั่งแช่เท้ามากเลยสปาเท้าแล้วก็มีหินอยู่ด้านหน้าแบบนี้สามารถกางติดน้ำได้เลยเนาะเนี่ยค่ะทุกคนมาดูน้ำตรงนี้สวยมากนี่แล้วก็ไปสิ้นสุดที่ไปเจอกันที่ลานกลางเต็นท์ทีริเวอร์กับสวนยายเภานะคะตรงนี้ก็จะไปเจอกันตรงใช่ที่นี่ก็มีปลั๊กไฟให้ใช้เหมือนกันนะคะปลั๊กให้พ่วงนี่แกลลอนแดงๆอยู่ตรงต้นไม้ค่ะปลั๊กไฟให้พ่วงนะคะบายเดี๋ยวไปดูมุมแหลมของที่นี่ก่อนลานนี้ค่อนข้างกว้างนะร่มเงาด้วยอยู่ใต้ต้นฉำฉาต้นฉำฉาปกคลุมหมดเลยก็คือร่มทั้งวันมีแสงแค่ไรๆตอนแรกจะว่าจะมากางลานนี้นะทุกคนแล้วทีนี้มันเป็นวันอาทิตย์เราไม่มีเพื่อนอ่ะเราอยู่3คนเราเหงาเราก็เราเหงาเราก็เลยจะไปกลางลานข้างนอกแล้วกันมีเพื่อนหน่อยนี่ตรงนี้ก็น้ำสามสายจะมาบรรจบกันตรงนี้นะคะนี ลานนี้นะคะถ้าวันธรรมดาก็จะไม่ค่อยมีน้ำจะน้อยแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์น้ำจะเยอะนะคะณลานนี้เนาะแต่วันนี้วันจันทร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เขาจะเปิดน้ำมาจากเขื่อนค่ะก็จะพอมีน้ำให้เราเล่นประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าวันพุธพฤหัสศุกร์น้ำก็จะน้อยบางทีอาจไม่มีเลยนะคะแนะนำให้กางเข้ามาดูพื้นที่ก่อนแล้วก็เลือกพื้นที่ก่อนค่ะเนี่ยค่ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดลงเล่นน้ำที่เป็นสามแยกเนาะของมุมของท่าน้ำขุนด่านนะคะ
นี่ค่ะบรรยากาศน้ำที่นี่เป็นน้ำไหลแบบนั่งแช่ชิวๆเลยสปาหินวิวดีมากเนี่ยค่ะที่นี่เขาก็ลาน2เขาจะมีห้องน้ำไว้บริการอยู่ท้ายลานนะคะนี่บริเวณลานตรงนี้กางได้ทั้งหมดเลยค่ะใต้ร่มไม้ใหญ่ๆนี้กางได้เลยไปเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำกันนี่ค่ะจุดล้างภาชนะนี่เป็นซิงค์ Amazing ค่ะนี่ตายแล้วก็มีห้องน้ำแยกหญิงแยกชายนะคะส่วนของผู้หญิงเรามาดูกันห้องน้ำยาวเลยค่ะ6ห้อง7ห้องค่ะทุกคนนี่เป็นแบบนั่งยองใช่สไตล์ลอฟค่ะแล้วก็มีฝักบัวค่ะอาบน้ำกับชักโครกที่เดียวกันเลยอันนี้เป็นชักโครกเนี่ยค่ะก็จะมีที่แฝนผ้าให้มีสบู่ให้นะที่วางสบู่ไม่ใช่สบู่มีที่วางสบู่มีที่แฝนผ้าโอเคค่ะห้องน้ำของผู้ชายก็เช่นกันนะอยู่คู่กันนี่เป็นลักษณะแบบนี้ตรงนี้ก็คือห้องน้ำของลานกลางเต็นท์นะคะทุกคนห้องน้ำอยู่ด้านบนของลานกลางเต็นท์นะคะอยู่มุมติดกับลานที่เล่นน้ำไปเช้าเย็นกลับเนาะแยกชายแยกหญิงนะคะอย่าไปดูของผู้ชายก่อนค่ะนี่ของผู้ชายก็จะประมาณนี้ค่ะ5ห้องเนาะห้องอาบน้ำ 5-6 ห้องอาบน้ำกับชักอาบน้ำกับอันนี้รวมกันมีชักโครกมีทั้งชักโครกแล้วก็มีทั้งแบบนั่งยองเนาะมีทั้งหมด7ห้อง1 2 3 4 5 6 7ถัดจากอ่างล้างหน้ามาก็จะเป็นจุดล้างภาชนะนะคะอยู่ด้านข้างของห้องน้ำหญิงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าค่ะแล้วก็เป็นฝักบัวแบบอาบแบบโอเพ่นเลยล้างตัวประมาณนี้ตรงนี้เป็นจุดเล่นน้ำแบบสุดๆเลยค่ะดูสิคนเยอะมากแล้วก็มีล่องเรือยางมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้หลายลำเลยค่ะทุกคนจับได้ที่ตรงนี้แล้วนะคะอยู่ที่ท่าน้ำขุนด่านค่ะพอดีมันแดดมันยังลงอยู่เจ้าก็เลยมานั่งทานข้าวเที่ยงเนาะอากาศเย็นๆใต้ร่มไม้ไปส่วนเราได้ที่กลางเต็นท์ก็นี่เลยติดน้ำริมน้ำเลยทุกคนนี่ลุกจากเต็นท์ลงน้ำได้เลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศเป็นไงคึกคืนมากส่วนที่เรามองเห็นคือจุดเล่นน้ำไปเช้าเย็นกลับของสวนคุณเล็กนะคะนะคะคนเต็มเลยทุกคนส่วนลานกลางเต็นท์ก็คือจุดที่เจี๊ยบยืนอยู่เนี่ยค่ะก็จะเป็น private นิดนึงเนาะเฉพาะคนที่มากางเต็นท์แล้วก็เล่นน้ำได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูจุดเล่นน้ำของสวนคุณเล็กนะคะไปกันค่ะคอปเตอร์จะล่องแก่งไปที่ลานกางเต็นท์ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลานกางเต็นท์นะคะอ้าวไม่เต้ต้องอยู่ตรงกลางลูกอยู่ข้างในแล้วจับห่วงยางให้แน่นเลยนะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับคอปเตอร์ที่ลานกลางเต็นท์ค่ะบรรยากาศคึกคืนมากไหนอะคอปเตอร์
เดี๋ยวเราไปดักรอตรงนี้ครับเตอร์ออป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 เตอร์ไม่ได้ยินไปแล้วล่องคนเดียวออปเตอร์เนี่ยค่ะบรรยากาศท่าน้ำขุนด่านประมาณนี้เลยค่ะทุกคนสรุปแล้วคอปเตอร์ถึงก่อนนะคอปเตอร์มาทางน้ำแม่มาทางบกนี่พอเรามาถึงเป็นไงเต็นท์เราเกือบจะเสร็จแล้วค่ะค่ะทุกคนตอนนี้บ่ายสามเนาะอากาศมันก็เริ่มเย็นลงแล้วเดี๋ยวจะรีบกางเต็นท์ดีกว่าแล้วตากล้องจะไปเล่นน้ำทุกคนเห็นน้ำแล้วอดใจไม่ไหวค่ะทุกคนตอนนี้ก็4โมงเย็นเนาะเก็บกางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็ยังมีคนล่องแพอยู่นะคะอากาศชิลๆเย็นๆเลยค่ะตอนนี้เจ็บก็นั่งชิลอยู่ที่เต็นท์เนาะกางเต็นท์เสร็จได้สักพักหนึ่งแล้วนั่งดูเขาล่องแก่งค่ะเนี่ยค่ะคนล่องแก่งเยอะมากวันนี้เจ็บเห็นแบบนับไม่ถ้วนเลยตั้งแต่เจ็บมาถึงเนาะเยอะมากๆเลยค่ะดูดิเยอะมากเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูลานเนาะนั่งพักได้พักหนึ่งแล้วกางเต็นท์เสร็จนานแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินดูลานว่าลานกางเต็นท์ของที่นี่เป็นยังไงบ้างลานกางเต็นท์ของที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยค่ะเริ่มตั้งแต่ตรงจุดที่เรามากางนี่แหละแบ่งระหว่างคนเล่นน้ำฝั่งนู้นก็จะเป็นเล่นน้ำไปเช้าเย็นกลับส่วนตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์เนี่ยค่ะนี่ยาวเป็นผืนผ้าขนานกันหน้าน้ำไปเลยนะคะยาวไปถึงนู้นประมาณ300เมตรได้มั้งเนาะหน้าน้ำอ่ะเนี่ยค่ะกลางลึกมาประมาณสัก20 39ประมาณ20เมตรได้มั้ง15เมตรแล้วก็ติดริมน้ำเลยค่ะวันนี้สมาชิกเราก็ไม่ค่อยเยอะเนาะนี่สมาชิกเราก็จะมีเต็นท์นี้ข้างๆเต็นท์นึงแล้วก็อยู่ฝั่งทางนู้นเดินยาวไปจนไปถึงกอไผ่เลยนะคะทุกคนไปถึงกอไผ่ก็เป็นลานกลางเต็นท์ของที่นี่เนาะแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งที่อยู่ด้านในขับรถไปประมาณ500เมตรก็จะเจอร้านกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งนี่อันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งยังไม่ได้กางนะคะเพราะว่าตอนบ่ายมันร้อนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่แบบว่าไปเช้าเย็นกลับอ่ะเขาล่องแก่งมาเขาล่องห่วงยางมาเสร็จเขาก็จะมาขึ้นบริเวณแถวๆนี้ค่ะแล้วน้องก็จะเดินกลับไปเนาะก็เลยเหมือนกับว่าคนเยอะนิดนึงใครที่มากางเต็นท์ก็ยังไม่กางรอให้มันแดดล่มลมตกแล้วถึงจะกางเนี่ยยาวมาถึงนี่เลยทุกคนสามารถกางได้ถึงนู่นต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีโซนนี้จะเข้ามาข้างในลึกนะคะเข้ามาลึกต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ก็มีนี่ตรงนี้ก็มีหลายหลังเลยเนี่ยตรงนี้ก็มีหลายหลังเลยค่ะตรงนี้จะเข้ามาข้างในหน่อยแต่ว่าล่มนะล่มฉำฉาต้นใหญ่ก็คือชิลเลยตรงนี้ล่มทั้งวันแน่นอนที่นี่เขาให้ข
้าตั้งแต่8โมงแล้วก็ออกเช็คอินได้ประมาณบ่าย2นะไม่ต้องรีบนะคะที่นี่คือเล่นตื่นเช้ามาทำกับข้าวเล่นน้ำชิลกลางวันสามารถกินข้าวกลางวันได้แล้วก็เก็บเต็นท์กว่าจะเก็บเต็นท์ได้เนาะก็บ่าย2อะค่ะนี่ยาวมาถึงนี่เลยนะทุกคนดูสินู้นก็สามารถปิ้งย่างได้ด้วยนี่ตรงหินมุมหินเนี่ยเขาก็จะมีโขดหินให้เราแบบว่าถ่ายรูปหรือว่ามานั่งตรงนี้ได้หูดูสิที่นี่ต้นไม้ร่มรื่นมากทุกคนต้นสูงนี่ต้นอะไรเบลเลอร์เลยสูงมากส่วนลานนี้นะคะเป็นลาน private นิดนึงเข้ามาด้านในแล้วก็จอดรถตรงนู้นนะคะสามารถจอดรถตรงนี้นี่ส่วนท้ายลานของอันนี้นะคะขับเข้ามาเรื่อยๆถ้าเราไม่พอใจลานนี้เนาะเราก็ขับมาเรื่อยๆนู่นทางไปเห็นไหมเดี๋ยวจะชี้ดูนู่นขับตรงไปค่ะทุกคนขับตรงไปก็จะเป็นลานที่2ตรงนี้ก็กลางได้นะกอไผ่ติดน้ำแบบชิลแบบหย่อนขาจากเต็นท์ออกจากเต็นท์ลงน้ำได้เลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นท่าที่สำหรับเขาล่องแก่งมาแล้วเขามาขึ้นตรงเนี้ยเด็กๆเล่นห่วงยางมาสุดเขตตรงนี้ก็จะขึ้นง่ายหน่อยเนาะมันเป็นท่าน้ำเตี้ยๆเนี่ยค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอีกรีสอร์ทนึงเนาะเนี่ยน้ำใสมากทุกคนน้ำใสแล้วก็เย็นด้วยเดี๋ยวค่ะบรรยากาศดีมากอุ้ยมาใกล้ๆน้ำมันเย็นอะรู้สึกว่ามันเย็นมากเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นต้นไผ่ต้นใหญ่เอกลักษณ์ของที่นี่เลยค่ะทุกคนจุดที่เจ๊บนั่งอยู่นี่นะคะก็ค่ะด้านหน้าจะเป็นลานกลางเต็นท์เนาะด้านหลังก็จะเป็นบ้านพักของที่นี่นะคะนี่บ้านพักราคา 1,500 บาทซึ่งเป็นยกระดับขึ้นไปนะคะเพื่อให้มองเห็นวิวน้ำนะคะ 1,500 บาทชิลๆกับวิวน้ำเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นมากมีให้พักหลายหลังนะคะสามารถติดต่อมาทางเพจได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะราคา 1,500 บาทมีอยู่ประมาณ10หลังได้ก็คือเป็น2แถวสับหว่างกันค่ะเห็นวิวทุกหลังเลยนะคะนี่ร้านอาหารส่วนคุณเล็กเขาก็จะมีอาหารตามสั่งไก่ย่างส้มตำหมูกระทะเครื่องดื่มทุกชนิดเลยนะคะสามารถโทรตามเบอร์นี้แล้วก็สั่งอาหารได้เลยนะคะถ้าใครที่อยู่ร้านกลางเต็นท์เนี่ยค่ะนี่วันนี้เราไม่เหงาเนี่ยค่ะโซนที่เจ็บกลางอยู่เขาเรียกว่า TC4 นะคะก็คือบริเวณลานกลางเต็นท์ก็จะไม่ให้คนเอารถเข้ามาจอดในนี้นะคะถ้าใครเอารถเข้ามาเขาจะปรับ 1,000 บาทนะคะทุกคนและที่นี่เขาก็จะมีชูชีพให้เช่ามีห่วงยางให้เช่าสามารถไปเช่าได้ใครที่อยู่ลานกลางเต็นท์ก็ไปเช่าได้นะคะนี่ชิลๆเดี๋ยวขอนั่งชิลๆก่อนแล้วเดี๋ยวตากล้องจะไปเล่นน้ำละเดี๋ยวไปเล่นน้ำให้ชุ่มฉ่ำให้เย็นก่อนนะคะแล้วถึงจะมาทำอาหารเย็นกันแบบวันนี้เราไม่รีบเนาะอาหารเย็นแบบชิลๆดึกๆหน่อยก็ได้เนาะเพราะว่าเพิ่งทานข้าวบะตอนบ่ายมาค่ะก็จะแช่น้ำอีกสักพักใหญ่เลยละค่ะตากล้องร้อนแล้วค่ะอยากจะแช่น้ำแล้วค่ะเจอกันรอบดึกละกันทุกคนค่ะทุกคนร้อนๆแบบนี้เนาะขอกินง้อกระป๋องหน่อยนะคะนี่เย็นๆชื่นใจจัดสักหน่อยว้าวเย็นๆชื่นใจเลยนี่ค่ะคอปเตอร์คอปเตอร์สนใจไหมครับง้อกระป๋องทุกคนขอกินให้ชื่นใจก่อนหวานชื่นใจทุกคนตากล้องหน้าดำปี ร้อนจัดค่ะ2วันติด
เริ่มมากินมาลูกมันเอาเริ่มกินเลยเอาเท้าโดดสูงเลยโดดเจ้าไก่หมดโอ้ไก่มาต่อไปไปแล้วไปแล้วไปเอาเอาเอามันจะเที่ยงกันไปไหนแล้วเนี่ยไปสนุกสนุกกันเลยตรงนี้น้องก็ล่องมาแล้วก็มาขึ้นฝั่งตรงนี้นะคะกระโดดกันใหญ่ค่ะทุกคนบรรยากาศตอนเย็นดีมากเนี่ยค่ะคนที่มาเที่ยวไปมาเช้าเย็นกลับก็กลับไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่เราที่มาแคมป์แล้วค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนี่เห็นริมน้ำอย่างนี้นะน้ำไหลแรงมากนะแต่ไม่ได้ยินเสียงน้ำเนาะน้ำลึกอะเดี๋ยวจะทำกับข้าวแล้วเมนูวันนี้มักกะโรนีหมูแล้วก็มีหมูดาดกระทะหน่อยจิ้มแจ่วไม่ได้หุงข้าวหรอกวันนี้มาแค่3คนผัดมักกะโรนีกันเลยดีกว่าเพราะว่าคอปเตอร์เล่นน้ำเหนื่อยนะเริ่มหิวแล้วทุกคนก็จะใช้หอมเจียวเอานะคะใส่หมูสับด้วยใส่แฮมด้วยเส้นเนาะจะเตรียมไว้แล้วนี่ต้มประมาณ10นาทีนะทุกคนหยอดเกลือกับน้ำมันพืชไปแล้วก็เอามาน็อกน้ำเย็นแล้วระหว่างที่เรารอยังไม่ได้ทำเราก็เอาน้ำมันพืชใส่ไว้ไม่ให้มันติดกันบรรยากาศดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงนกเสียงสัตว์เสียงธรรมชาติผัดหมูได้ที่แล้วทุกคนก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะอันนี้จะเอาสัก2ฟองก็พอ2ฟองก็จะเต็มกระทะแล้วทุกคนยังไม่ได้ใส่เส้นเลยจะกินหมดไหมเนี่ยเส้นเยอะนะเนี่ยเส้นลงไปเลยค่ะลดไฟหน่อยแล้วก็โหทั้งหมูทั้งฮอทดอกเยอะมากแล้วเราก็ปรุงรสได้เลยนะคะเนี่ยค่ะปรุงรสตามใจชอบนะคะพริกไทยแล้วก็ซอสมะเขือแล้วก็ใส่หวานนิดนึงค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็ผัดเลยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนได้ที่แล้วเราก็ใส่มะเขือเทศที่เราเตรียมไว้นะมะเขือเทศแล้วก็ห
หอมเรียบร้อยนี่เสร็จแล้วน่าทานมากดูสิเนี่ยค่ะทุกคนเสร็จแล้วน่าทานมากดูสิคอปเตอร์เสร็จแล้วลูกปิดแก๊สได้ทุกคนเรามาดาดหมูกันหมูจิ้มแจ่วส่วนมักกะโรนีเสร็จแล้วค่ะคอปเตอร์ทานได้เลยว้าวนี่น้ำจิ้มแจ่วทำเสร็จแล้วทุกคนแซ่บเวอร์หมดนะกินเล่นๆเราไม่ได้กินข้าวอันนี้จะหมักเองนะคะทุกคนนี่ทุกคนว้าวเริ่มเหลืองแล้วเหลืองแล้วค่ะหูมาทุกคนทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้กินหมูแจ่วกันหมูแจ่วอีสานไม่ใช่หมูเกาหลีนะหมูแจ่วอีสานแล้วก็มักกะโรนีของคอปเตอร์กระทะเบลเลอร์เลยจะกินหมดไหมเนี่ยกินได้เลยพอข้าวไม่ต้องกินวันนี้มักกะโรนีอร่อยอ่ะวันนี้อื้อเดี๋ยวปากเท่ากระทะเราก็ดาดไปกินไปกินบรรยากาศไปเรื่อยๆอยู่ชายน้ำวันนี้เราไม่เหงาเนาะก็มีหลายเต็นท์เหมือนกันค่ะเกือบ20เต็นท์นะคะเพราะว่ามันจะยาวๆไปเนี้ยติดน่านน้ำไปก็เลยแบบว่าไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆก็คือเรียงหนึ่งสุกแล้วค่ะทุกคนเหลืองๆจะจิ้มแจ่วแล้วก็กินกับผักเนาะเอาผักไว้ก่อนได้ไหมเตอร์ผักรอเลยอ๋อผักคอปเตอร์อาชิมลูกเสร็จแล้วนิ่มมากครับหมักไว้ไม่เย็นใช่ไหมหมูนุ่มกินน้ำจิ้มแจ่วค่ะเดี๋ยวกินกับผักด้วยห่อผักแบบนี้ทุกคนอร่อยมากThank you.
ค่ะทุกคนบรรยากาศเช้าที่นี่ดีมากๆเลยค่ะอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะวันนี้ตื่นซะ3โมงโอ้ย3โมงกว่านอนฟินเลยค่ะเดี๋ยวขอดิบกาแฟก่อนเพราะว่าถ้าตื่นเช้ามาแล้วไม่ได้กินไม่มีแรงเก็บเต็นท์เนาะนะคะบรรยากาศที่นี่เนาะแบบเรามาเย็นวันอาทิตย์แล้วเช้าวันจันทร์อ่ะก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำยังมาไม่ถึงค่ะอาจจะมีมาเพราะช่วงปิดเทอมเนาะแต่ว่ายังมาไม่ถึงกันค่ะก็จะเป็นชิลๆแบบนี้มีแต่เราตอนนี้รู้สึกว่าเขาเก็บเต็นท์ไปเกือบหมดแล้วเหลือเต็นท์เราเต็นท์เดียวเนาะเดี๋ยวเจี๊ยบนั่งจิบกาแฟไปสักพักนึงก็เดี๋ยวเผื่อคอปเตอร์อยากเล่นน้ำต่ออีกรอบนึงที่นี่เขาให้เช็คเอาท์ออกได้บ่าย2นะคะทุกคนก็คือให้เราอยู่แบบชิลๆเล่นน้ำได้อีกเกือบทั้งวันอะแล้วก็เก็บเต็นท์กลับบ่าย2นะคะก็ค่ากางเต็นท์คนละ200แล้วก็จอดรถฟรีมีห้องน้ำแต่ห้องน้ำไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะทุกคนก็โอเคนะคะได้เล่นริมน้ำได้เล่นน้ำแบบฟินๆด้วยบรรยากาศดีมากเจ้าก็แนะนำที่นี่นะคะท่าน้ำขุนด่านเขาใครที่จะมาเช้าเย็นกลับก็มีหรือว่ามากางเต็นท์ก็มีกางเต็นท์เขามีให้เลือก2ลานเนาะอย่างที่เจ้าพาไปเมื่อวานเจ้าก็ต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะหากชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กับช่องลูกเจี๊ยบพาเที่ยวด้วยนะคะไปทุกที่ที่มีทางค่ะเจอกัน EP หน้านะคะร้อนเราไม่กลัวค่ะเราไปเรื่อยๆค่ะบ๊ายบาย